ครับคุณแม่ครับรูปเกมที่พบกับสระแก้ววันนี้ครับก็เข้าใจนะครับแล้วต้องชมทั้งสองทีมที่ทำงานกันได้ดีนะครับเล่นได้ดีสระแก้วเขาก็เล่นในเกมของเขานะครับเราก็พยายามปิดในส่วนที่เขาถนัดกับได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวว่าในเกมของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราต้องการได้ครับก็เสียดายครับครับการขาดหายไปของตัวหลักส่งผลกระทบกับทีมมากไหมฮะก็มีบ้างพอสมควรนะครับมีในเรื่องของผลงานของเกมเลยซึ่งเราขาดเขาไปผลงานอาจจะไม่ดีครับแต่ว่าในตำแหน่งอื่นในผู้เล่นคนอื่นก็ทำกันได้ดีนะครับแล้วอย่างก็คือเมื่อขาด2คนนั้นไปเรายังให้โอกาสในเรื่องของตัวเยาวชนในทีมนะครับตัวผู้เล่นที่เป็นตัวสำรองในทีมด้วยนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วกันครับที่เราให้โอกาสได้ให้เขาได้เล่นครับสำหรับโทษแบนของซาลันครับพร้อมกับตัวหลัก2คนจะได้ถูกแบนกี่นัดครับ2เกมครับผ่านละ2เกมพอผ่านละ2เกมนะครับสำหรับในการเยือนนาวิกซาลันกับตัวผู้เล่นศูนย์หน้าอีกตัวนึงสามารถลงได้ใช่ไหมครับครับในเกมถัดไปก็น่าจะลงช่วยเราได้เยอะครับเพราะว่าเราก็น่าจะมีโอกาสมากขึ้นว่าเราได้ตัวหลักกลับมาด้วยครับจะฝากถึงแฟนคลับลำพูนครับครับก็วันนี้ผลงานครับก็อาจจะไม่ดีขอโทษด้วยแล้วกันนะครับพยายามเต็มที่ในส่วนของผู้เล่นตัวใหม่ที่เราจะดันขึ้นมานะครับก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับอาจจะเล่นได้ไม่ดีแต่ว่าเด็กๆก็สู้นะครับก็ขอบคุณที่บางส่วนให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ครับฝากถึงขอส่งกำลังใจให้กับน้องๆที่ติดนักฟุตบอลครับทีมหมูป่าด้วยครับที่ติดอยู่ในถ้ำครับครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับในส่วนของผมครับแล้วก็ทีมลำพูนนะครับแล้วก็ทุกคนผมเชื่อแน่ว่าผมคนนึงแล้วผมติดตามตลอดตั้งแต่เช้าครับเปิดช่องทิ้งไว้เลยนะครับติดตามตลอดลุ้นตลอดนะครับเพื่อเอาใจช่วยนะครับให้เด็กแล้วก็โค้ชทั้ง13คนเนี่ยออกมานะครับก็เป็นกำลังใจครับให้เจอน้องเร็วๆครับผมครับผมมากครับคุณแม่ครับ